transforming public health throughout Thailand ระบบนี้เนี่ยจะเปลี่ยนรูปโฉมของการสาธารณสุขคือความหมายของมันคือเราไม่บอกว่าเราไม่หันก้าวเราจะเปลี่ยนประเทศไทยแต่ว่าระบบแบบนี้กำลังที่จะเปลี่ยนรูปโฉมสาการสาธารณสุขคีย์เวิร์ดอันที่3ครับคือระบบนี้จะเป็นโมเดลให้แก่โลกใบนี้ใน3ประเด็นเนี่ยผมอยากถามท่านวิทยากรทั้ง5เนี่ยให้ท่านแสดงความคิดเห็นว่าท่านเห็นสอดคล้องหรือเห็นต่างไหมครับนะครับผมคิดว่าคำถามยากๆอย่างนี้เนี่ยหมอสมพรก่อนดีกว่าเชิญครับครับสวัสดีครับที่ประชุมครับก็จริงๆแล้วผมได้ร่วมงานกับอาจารย์เลิศลักษณ์มาตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็ได้รับคำสั่งไปเป็นตัวสัตว์จังหวัดบึงกาฬก็ได้ห่างไปประมาณปีกว่านะครับแต่ว่ามัน2เฟสประมาณ4ปีนี้ผมร่วมกับอาจารย์อยู่ประมาณ3ปีนะครับเพราะฉะนั้นคำถามที่อาจารย์ถามเนี่ยผมก็ว่าอันแรกก็คือเรื่องของระบบชุมชนเป็นเจ้าของผมเห็นด้วยในตรงที่ดร.มาร์คพูดนะครับเนื่องจากว่าในการแก้ปัญหาระบบสุขภาพเนี่ยนะครับเหตุที่ว่าเป็นเรื่องของชุมชนเนื่องจากว่าเวลาระบบพอดีเนี่ยเวลานำไปใช้ในอปท.นะครับเป็นเซ็นเตอร์ในการแก้ปัญหาเนี่ยนะครับปัญหาต่างๆที่ได้รับการแก้ไขทุกคนในพื้นที่นะครับเช่นแต่ละหมู่บ้านนะครับสามารถที่จะส่งปัญหาต่างๆเข้ามาเซ็นเตอร์กลางที่ท้องถิ่นขณะเดียวกันนะครับก็จะทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยทราบปัญหาร่วมกันนะครับแปลว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนนี่เป็นเรื่องที่สำคัญในการที่แก้ไขปัญหาสุขภาพพื้นฐานในระบบการสาธารณสุขหรือว่าในระบบการป้องกันโรคในสัตว์เองก็ตามหรือเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็ตามนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอเขาเรียกว่าเป็นโครงการหรือเป็นระบบที่ชุมชนมีส่วนร่วมจริงๆนะครับในการแก้ไขปัญหาเรื่องปัญหาด้านสุขภาพเขาเรียกว่าวันเฮลก็คือเรื่องของปัญหาเรื่องของสุขภาพคนสุขภาพสัตว์แล้วก็ปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือแม้แต่เรื่องของฟู้ดเซฟตี้คืออาหารเป็นพิษเนี่ยก็ที่ดร.มาบอกก็ผมก็เห็นด้วยอย่างยิ่งในเรื่องของระบบที่ชุมชนได้เป็นเจ้าของเพราะว่าการแก้ไขปัญหาในสมัยก่อนเนี่ยจากส่วนใหญ่ก็เป็นภาครัฐในการที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาซึ่งความเชื่องช้าในการทำงานเนี่ยบางที่ก็อยู่ห่างไกลต่างๆในระบบต่างๆมันก็ไม่สามารถที่จะตอบสนองในการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีนะครับอีกประเด็นนึงก็คือว่าที่อาจารย์บอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปโฉมของการสาธารณสุขอันนี้ก็มันเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับนะครับว่าทุกวันนี้การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขเนี่ยนะครับฝั่งเดียวเช่นทางด้านกระทรวงสาธารณสุขเองทางด้านหมอคนเองเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ไขคนเดียวได้เนื่องจากว่าทุกวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนเป็นปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการนำองค์เขาเรียกว่าสาขาวิชาเช่นเรื่องของ One Health ก็คือเรื่องของระบบสุขภาพหนึ่งเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาในคนนะครับส่วนใหญ่ก็มาจากสัตว์โรคต่างๆโรคบาดใหม่ทั้งหลายทั้งปวงตอนนี้นะครับส่วนใหญ่ก็มาจากสัตว์ทั้งนั้นเลยท่านลองกลับไปดูนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นโรคต่างๆโรคเรื่องของอะไรนะคุณหมอที่โรคที่มันเป็นที่ครอบคลุมของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยอย่างโรคไข้หวัดนกโรคพิษสุนัขบ้าหรือว่าโรคเอดส์ก็ตามอะไรต่างส่วนใหญ่มันเริ่มมาจากสัตว์ทั้งนั้นเลยเพราะนั้นถ้าเราได้มาทำงานร่วมกันเป็นสหวิทยาการก็คือเรื่องของ
ทุกคนที่มีความเชี่ยวชาญแต่ละด้านได้มานั่งคุยกันเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นปัญหาที่แก้ได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอาจารย์ถามว่าระบบคอยดีเป็นโมเดลแก่โลกใบนี้ใช่หรือไม่ก็อยากจะให้บอกว่าระบบคอยดีที่มันเกิดขึ้นมานะครับที่ประเทศไทยนะครับก็ที่ทีมงานของคณะสัตวแพทย์แล้วก็จากคณะหลายๆคณะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะคณะสัตวแพทย์คณะเดียวอาจารย์ไพรัตน์ก็จากคณะรัฐศาสตร์อาจารย์บุญตรวจจากคณะแพทย์หรือว่าแม้แต่ทางด้านคณะเรื่องเศรษฐศาสตร์เราก็ได้รวบรวมนักวิชาการเหล่านี้มาร่วมกันคิดนะครับทั้งหมดก็ถือว่าเราค่อนข้างที่จะทำเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างสมบูรณ์ไม่ใช่คิดคณะสัตวแพทย์คิดคนเดียวทำคนเดียวไปคนเดียวนะครับทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านสังคมทางด้านเศรษฐศาสตร์ก็เข้ามาร่วมกันคิดทำให้เกิดโมเดลของพอดีๆที่เกิดขึ้นณปัจจุบันตอนนี้มันเป็นการแก้กันมันเป็นโมเดลของโลกจริงๆนะครับเท่าที่ผมมาผมไม่ใช่ว่าเชียร์อาจารย์แต่ว่าแม้ผมจะออกไปอยู่บึงกาฬแล้วผมก็ยังบอกว่ามันน่าจะมีประโยชน์ผมได้นำระบบเนี้ยเข้าไปใช้ในบึงกงหลงแต่ว่ามันเดินยากเนื่องจากว่าผมตัวคนเดียวนะครับทีมงานจะไปช่วยทีก็เดินทางไกลมากเพราะนั้นก็ยังหวังว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะมีเทศบาลของพอเจริญหรือเซกามก็ขึ้นมาร่วมอยู่เขาก็ได้ความสนใจผมยังไม่เจอหน้าเลยนะไม่รู้นั่งอยู่ตรงไหนนะครับก็เวลาแล้วคุณหมอครับก็สรุปว่าตรงนี้ก็ผมเห็นด้วยในเรื่องของตรงนี้ว่าแต่ว่าจะให้มันเกิดความยั่งยืนอย่างไรเนี่ยนะครับมันโครงการเต็มหมดแล้วเงินจากฝรั่งซัพพอร์ตมาเต็มหมดแล้วผมก็อยากจะฝากในเรื่องของความยั่งยืนในเรื่องการเงินเราจะทำอย่างไรในเมื่อเห็นบอกว่าจะตั้งศูนย์ประสานงานพอดีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยฝากท่านรองที่การนะครับว่าทำอย่างไรเราจะหาเงินหาทองเข้ามาซัพพอร์ตตรงนี้เพื่อที่จะให้มันเดินต่อไปได้เพราะเป็นระบบที่ดีมันต้องอยู่ต่อนะครับแล้วอันที่สองก็คือเรื่องของระบบแผนงานต่างในระบบราชการเนี่ยอยากจะให้ทางพอดีการไปที่ว่าไปผลักดันให้มันเกิดเรียกว่าภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมนะครับได้เข้ามามีส่วนร่วมก็คือกรมปศุสัตว์กรมควบคุมโรคกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องเข้ามามีส่วนร่วมหรืออาจจะเอาไปเป็นตัวชี้วัดของทั้ง3กรมเนี่ยมันจะทำให้มันเดินไปได้แบบยั่งยืนนะครับขอแค่นี้ก่อนอาจารย์เดี๋ยวถ้าจะเติมเต็มไงผมอยากขอเพิ่มเติมเข้าไปครับครับหมอสมพรมากครับผมนึกว่ายากจะตอบของสบายๆเลยนะ